ังเกตว่าวันนี้เวลาที่ดิฉันไม่ได้ทาลิปหน้ามันก็จะแบบซีซีนิดนึงไรนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แหมตั้งหูใหญ่กันมาเลยทีเดียวนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแกะเล่นแกะลองกันอีกแล้วค่ะซึ่งของที่ซื้อมาในวันนี้นะคะจะเป็นลิปนะจากใน 7-Eleven นะคะเป็นลิปเจ้าตัวนี้เป็นลิปแบบ3แท่งนะคะแอมเห็นว่ามันถูกดีนะก็เลยซื้อมาลองแกะรีวิวนะคะอันนี้เนี่ยแอมซื้อมา99บาทนะแล้วก็มันจะมีเป็นลิปเขาเรียกว่าอะไรลิปไลเนอร์3แท่งนะแล้วก็มีกบเหลามาให้ด้วยค่ะ collection lip liner นะคะเป็น 2-in-1 นะจ๊ะสังเกตว่าวันนี้เวลาที่ดิฉันไม่ได้ทาลิปหน้ามันก็จะแบบซีซีนิดนึงไรนึงนะคะแบบนี้นะแล้วก็จะมีกบเหลามาให้ด้วยเนาะด้านหลังเขาเขียนมานะว่ามี3เฉดสีในกล่องเดียวนะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากนะจะสวอทให้ดูก่อนนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงนะสำหรับสีแรกก็จะเป็นสีแบบอ่อนสีนี้ไม่น่าจะทาแล้วรอดนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าจ๊ะอ่ะสำหรับสีแรกก็จะเป็นสีประมาณนี้เฮ้ยตอนแรกคิดว่ามันจะน่าจะอ่อนมากแต่แบบพอทาลงหลังแขนแล้วมันแบบสีสวยดีนะอ่ะเดี๋ยวขอทาอีก2สีบนหลังแขนให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะออกนูดๆอมม่วงนิดๆ นะคะประมาณนี้นะสำหรับสีที่2ค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสีที่3นะแต่งดีหน่อยไงเพราะว่าลิปเพนซิลส่วนใหญ่ที่เขาขายกันเขาจะแบบไม่ได้มีกบเหลามาให้เนาะก็จะขายกันแบบเป็นแท่งๆเลยนะแล้วก็สีที่3จะเป็นสีประมาณนี้โอเคเราจะมาทาสีแรกให้เพื่อนได้ดูนะคะว่าทาบนริมฝีปากแล้วสีมันจะแบบสว่างเกินไปหรือเปล่านะคะผิวแอมเนี่ยค่อนข้างเป็นผิวแทนนะเพราะฉะนั้นถ้าทาสีลิปออกเกินไปสีเนี้ยมันจะรอดหรือไม่รอดยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเนื้อลิปค่อนข้างที่จะแข็งนะสีแรกนะคะจะได้สีประมาณนี้นะซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าสีอะสวยดีแล้วก็ทาแล้วแบบผิวแทนก็ทาแล้วรอดนะแต่เนื้อลิปเขาค่อนข้างแข็งนะคะลิปไลเนอร์ที่แอมลองมาหลายๆแบรนด์เนี่ยปกติมันก็มีแข็งบ้างอ่อนบ้างนะแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวนะคะเขียนค่อนข้างแบบต้องกดนิดนึงอ่ะแล้วก็มาทาสีที่2ให้เพื่อนได้ดูเนาะสีที่2นะคะจะเป็นแบบนูดอมม่วงนิดนึงนะเดี๋ยวจะทาว่าจะรอดไม่รอดนะจ๊ะแต่รู้สึกว่าเนื้อมันแข็งมากๆเลยอ่ะโอเคสำหรับสีที่2ออกมานะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะซึ่งว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างแข็งนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยก็ไปลองดูกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แพงนะโอเคมาต่อที่สีสุดท้ายนะคะก็เป็นสีที่3เนาะสีนี้ทาแล้วคิดว่ารอดแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูกันนะจ๊ะโอเคสำหรับสีที่3ค่ะก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะซึ่งความรู้สึกส่วนตัวนะแอมรู้สึกว่าตอนแรกที่ซื้อมาคิดว่าน่าจะมีสีใดสีหนึ่งที่ทาเราไม่น่าจะรอดนะอาจจะเป็นสีอ่อนหรืออะไรเงี้ยแต่สรุปว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นทาออกมาแล้วมันรอดทุกสีแล้วก็สวยทุกสีขับผิวทุกสีแต่อย่างที่แอมบอกไปแล้วว่าเนื้อผลิตภัณฑ์อ่ะคือแอมเขียนอ่ะมันค่อนข้างที่จะเขียนยากถ้าเขาทำเนื้อผลิตภัณฑ์มาได้แบบนิ่มกว่านี้หรือว่าเขียนง่ายกว่านี้แอมจะแบบเชียร์เกินร้อยเลยเพราะว่ามันถูกมากแล้วมีกบเหลามาให้ด้วยถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่แบบเนื้อผลิตภัณฑ์มันจะแข็งหรืออะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันได้ฮะในเซเว่นนะแต่ว่าถ้าคนที่แบบไม่ชอบลิปไลเนอร์ที่มันแข็งเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้นะแต่ว่าจะพูดว่าไงอะถ้าให้คะแนนเต็ม10แอมให้8คะแนนนะแอมชอบสีทุกสีเลยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยราคามีกบเหลามาให้ก็รู้สึกว่ามันถูกมันคุ้มแต่ที่หักไป2คะแนนเนื่องจากเนื้อผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็เขียนยากเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มาแบบแกะเล่นแกะลองของสนุกกันเนาะก็ถ้าเพื่อนอยากให้แอมทำคลิปแกะเล่นอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอลืมของแล้วนะคะติดตามนะในแฟนเพจค่ะแล้วก็ในไอจีนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ